สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่4ธันวาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ 8.86 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,062 เหรียญนะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,046 ถึง 1,065 เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,062 เหรียญนะคะราคาปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะคะเมื่อเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมากกว่า 3% หลังการประกาศของ ECB นะคะก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.1% มาที่ระดับติดลบ 0.3% นะคะซึ่งก็เป็นไปตามคาดแต่อาจจะน้อยกว่าที่บางคนคาดนะคะว่าอาจจะมากกว่าน่าจะปรับลดมากกว่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงการที่ทาง EU เนี่ยไม่ได้มีมาตรการ QE เพิ่มเติมนะคะเพียงแต่แค่ขยายระยะเวลาออกไปเท่านั้นนะคะพอเงินยูโรดีดตัวขึ้นก็ทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมานะคะนอกจากนี้ตัวเลขของสหรัฐก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับประกันการว่างงานรายสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นมา 9,000 รายนะคะดัชนี PMI นอกภาคการผลิตตัว ISM ออกมาที่ 55.9 นะคะต่ำกว่าเดือนที่แล้วที่ 59.1 ค่อนข้างมากแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแรงส่วนถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนนะคะก็ระบุว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นะคะส่วนในตลาดน้ำมันนะคะก็ให้จับตาดูการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหรือว่าโอเปกในวันนี้นะคะว่าจะมีการลดการผลิตไหมแต่ที่ตลาดคาดการณ์ก็คือคงการผลิตที่เดิมส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะในกราฟรายวันก็ราคาดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดบริเวณ 1,046 เหรียญมาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,060 เหรียญได้นะคะสัญญาณทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวของราคา reversal pattern นะคะเมื่อแท่งเทียนเป็น piercing line นะคะคาดว่าระยะต่อไปเนี่ยราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะแนวรับวันนี้ก็ 1,055 แล้วก็ 1,050แนวต้า 1,070 แล้วก็ 1,075 เหรียญ นะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนติดลบลงปิดลบไป252จุดนะคะแล้วก็หุ้นยุโรปก็ปิดลดลงเอเชียเช้านี้ก็ปิดก็เปิดลบส่วนนะคะน้ำมันดิบในสเมทนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 2.85% นะคะปิดที่ 41.08 เบรนท์บวกขึ้นมา 3.18% ปิดที่ 43.84 เงินบาทนะคะปิดที่ 35.84 ส่วนเงินดอลลาร์ร่วงแรงนะคะจาก 100.50 มาปิดที่ 97.62 นะคะแล้วก็เงินยูโรก็กลับมาแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก SPDR ขายทองออกมา 0.22 ตันนะคะเหลือถือทองคำ 638.80 ตันสำหรับภาพเทคนิคของเบรนท์นะคะภาพกราฟไลน์240นาทีนะคะสัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณ Bullish Divergence ก็อาจจะมีการกลับตัวนะคะแต่ให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้านเนื่องจากยังเป็นแนวโน้มขาลงแต่ถ้าหากว่าราคาเริ่มสร้างฐานไม่มีจุดต่ำสุดใหม่ก็น่าสนใจที่จะเข้าไปถือสถานะรองนะคะโดยมีจุด stop loss ที่จุดต่ำสุดเดิมเราก็ให้ trading ในกรอบนะคะหรือว่ารอดูการสร้างฐานนะคะแนวต้านมีที่ 44.8 แล้วก็ 45.2 แนวรับมีที่ 43.4 แล้วก็ 42.8 นะคะส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะในกราฟราย240นาทีราคาได้ปรับตัวลดลงแรงแสดงถึงแรงขายที่เข้ามามากสัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วอาจจะเห็นการติดกับสั้นๆได้บ้างแต่ให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้านนะคะเราให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวรับมีที่ 97.6 แล้วก็ 97.2 แนวต้านมีที่ 98.4 แล้วก็ 98.8 ส่วน USD Z15 ในกราฟราย240นาทีสัญญาณ MACD และ RSI เริ่มส่งสัญญาณไม่ชัดเจนแต่ราคายังคงเลี้ยงตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะสั้นคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ
แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่ 36.2 แล้วก็ 36.4 แนวรับ 35.7 แล้วก็ 35.4 ส่วนเซต50นะคะเซต50เมื่อวานปรับตัวขึ้นได้แรงนะคะช่วงบ่ายถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการกลับตัวแบบ V-shape ในระยะสั้นแต่จากความผันผวนของตลาดการเงินที่เกิดขึ้นจากการประกาศของ ECB และเฟดเมื่อคืนนี้อาจทำให้การรีบาวด์ของดัชนีถูกจำกัดลงในขณะที่สัปดาห์หน้าตลาดจะปิดทำการ2วันนะคะจึงอาจมีแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงออกมาบ้างเราก็ให้ซื้อสะสมมาอ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่870แล้วก็875แนวรับมีที่850แล้วก็840สำหรับเซต50ซีรีส์เซต15นะคะดีดตัวขึ้นได้ดีแต่ MACD ยังจมอยู่ในระดับต่ำขณะที่ RSI เริ่มมีแนวโน้มจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ทำให้การรีบาวด์อาจสะดุดลงเราให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่867แล้วก็872แนวรับ853แล้วก็844 ITD แค่15นะคะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังปรับตัวลดลงแต่เส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นที่ผ่านขึ้นมาได้ในช่วงก่อนหน้าขณะที่ MACD แสดงสัญญาณ Bullish Divergence ส่วน RSI พยายามทรงตัวและดีดขึ้นจากระดับ Oversold จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะรีบาวด์ขึ้นทดสอบเส้น Moving Average อีกครั้งให้ปิดทำกำไรสถานะช็อตแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นลองนะคะแนวต้านมีที่ 7.80 แล้วก็ 8 บาทแนวรับมีที่ 7.20 แล้วก็ 7 บาทแจ๊สแค่15 KTB แค่15นะคะยังคงอยู่ในทิศทางการปรับตัวลงตามกรอบ channel หลังจากที่ราคาหลุดออกจากกรอบรูปสามเหลี่ยมโดยมีโอกาสลงไปถึงประมาณ 16.4 ถึง 16.5 อย่างไรก็ตามทางราคาสามารถทะยานขึ้นผ่านเส้น moving average ที่ 17.50 ก็จะถือเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มกลับไปเป็นขาขึ้นในระยะสั้นถึงกลางเราให้เทรดดิ้งช็อตนะคะแนวต้าน 17.45 แล้วก็ 17.50 แนวรับ 16.50 แล้วก็ 16.40 ส่วนตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ประกาศเมื่อวานนะคะเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 74.6 นะคะแล้วสภาพัฒน์ก็คาดการณ์ปีนี้ GDP ปีนี้จะขยายตัวที่ 2.9% นะคะแล้วก็คาดว่าปีหน้าจะโต 3-4% จากการเร่งใช้จ่ายลงทุนภาครัฐแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแตะที่30ล้านคนนะคะสูงกว่าเป้าหมายที่ 28.8 ล้านคนโดยล่าสุดตอนนี้มีอยู่ที่ 27.11 ล้านคนแล้วสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ